ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่น่ารักทุกทุกท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับผมถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิตติคุณบุรุษอาจารย์ร่วมกันครับที่เพื่อนเพื่อนพี่พี่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็คือสมเด็จปกโพของหลวงปู่ช่อฐานสโมวัดป่าโคกมนนะครับออกประมาณปีพ.ศ. 2536นะครับผมตอนนั้นหลวงปู่สิริอายุได้93ปีนะครับเนี่ยจะเป็นสมเด็จปกโพหลังรูปเหมือนนะครับผมเป็นเหรียญหล่อนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมๆกับผมเลยครับลักษณะก็จะเป็นแบบเหรียญหล่อเนื้อทองผสมนะครับผมด้านนอกนี่ผิวด้านนอกนี่ทำเป็นชุบสามกษัตริย์นะครับผมนี่ฮะจะเห็นพื้นเหรียญจะเป็นสีเงินนะครับผมแต่พอดีโดนความชื้นโดนอากาศนะครับผมผิวก็กลับดำแล้วนะครับผมส่วนที่เป็นสีทองก็ยังคงติดอยู่นะครับผมเป็นพระสมเด็จในฐานขาสิงสองชั้นนะครับผมชั้นที่ติดกับองค์พระนี่จะเป็นฐานกีบบัวนะครับเป็นฐานขาสิงสามชั้นนะครับผมขออภัยนะเมื่อกี้บอกสองชั้นสามชั้นนะครับหนึ่งสองสามนะครับผมแล้วก็ที่ติดกับองค์พระนี่เป็นฐานกลีบบัวนะครับผมที่พื้นเหรียญก็จะทําเป็นลายคล้ายๆกับรัศมีนะครับผมแล้วก็จะมีอักขระลายยันด้านข้างนะครับนี่ฮะเป็นลักษณะนาอุณาโลมนะครับผมเป็นตัวนาอุณาโลมทั้งสองข้างนะครับผมด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นรูปเหมือนของหลวงปู่ชอบนะครับผมลักษณะหน้าตรงครึ่งองค์นะครับผมหินไปทางฝั่งซ้ายมือเราเล็กน้อยนะครับผมก็จะเป็นนาอุณาโลมตรงบริเวณสังฆาฏิหลวงปู่เหมือนกันนะครับตัวหนังสือเขียนหลวงปู่ชอบรุ่นเมตตา93วัดป่าโคกมนนะครับผมจังหวัดเลยวัดป่าโคกมนนี่ก็เป็นวัดในสาขาของหลวงปู่ชอบวัดหนึ่งนะครับผมวัตถุมงคลโดยมากของหลวงปู่ชอบก็ไม่ออกที่วัดป่าสัมมานุสรณ์ก็ออกที่วัดป่าโคกมนนะครับผมวัดอื่นๆอีกก็จะมีวัดท่าแขกอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นวัดต่างๆนะครับผมที่ได้รับเมตตาจากหลวงปู่อนุญาตให้มีการจัดสร้างนะครับจัดสร้างประมาณเหรียญหล่อรุ่นนี้น่าจะประมาณปีพ.ศ. 2536นะครับผมก็เป็นอีกรูปแบบวัตถุมงคลหนึ่งนะครับผมที่ราคาในท้องตลาดก็ไม่แพงมากนะครับผมเพราะว่าปีพ.ศ. 2536นี่รู้สึกว่าตรงกับวันเสาร์5นะครับผมซึ่งมีคนมาขออนุญาตในการจัดสร้างวัตถุมงคลเป็นจำนวนมากนะครับผมหลวงปู่ก็อนุญาตนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็มีวัตถุมงคลในหลายๆรุ่นมาพุทธาภิเษกร่วมกันนะครับผมเป็นนอกเหนือจากหลวงปู่ชอบฐานสโมแล้วก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในสายพระกรรมฐานมาร่วมปลุกเสกด้วยอย่างคับคั่งนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆยุติไว้ที่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากๆครับ